เกมนี้เล่นหนวดดำกันบ้างนะครับต้องคุยก่อนนะว่าผมอาจจะไม่ได้ปัดเลเวลนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นซับแล้วนั่นเองเป็นโลเกียไงมันเลยเป็นซับไม่ได้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงสไตล์การเล่นเนี่ยมันก็สายโลครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะสายโลคือการทงให้ได้ดีที่สุดแต่ตัวนี้ดีกว่าตัวอื่นหรือคล้ายๆเซโต้ก็ได้นะแต่ผมมองว่าเซโต้ดีกว่านะครับเพราะว่าเซโต้เนี่ยมาละดูเลยเพราะว่าเซโต้เนี่ยไอตอนใช้สกิลมันไกลกว่าหนวดดำนะครับแต่หนวดดำมันใกล้ผมเลยมองว่ามันไอนี่กว่าอ่ะโดนอาคาละตายแหละปล่อยอาคาเล่นเลยฮะเดี๋ยวดูดมาหน่อยนะครับเพื่อให้ลูฟี่ดึงธงนะเนี่ยและไอ้หนวดดำเนี่ยคือเกลียดมากเลยนะเกลียดไอ้ไคโดนี่แหละเพราะว่ามันตัดเลือดพอตัดเลือดนี่แม่งไอ้นี่ไม่ได้เลยอ่ะช่วยตีเลยลุมเลยแป๊บเดียวก็แตกละไม่น่าทันตรงนู้นไม่น่าทันอ่ะเติมเกตเดี๋ยวทีนี้กันธงนะครับเอาเวนกัมดันบินมาประเด็นคือไม่มีเด้งเลือดด้วยอ่ะโดนตัดเลือดไปอ่ะยังไงดีวะเนี่ยแต่เพื่อนกันได้นะครับเพื่อนกันได้ติดบูทพอดีเนาะเลยรอดตัวไปเติมเกตผมเพื่อนเล่นอย่างเดียวเลยว่ะแบงบูกันแบบโหจะเอาให้ได้อ่ะเฮ้ยกันก่อนไหมมึงเกมนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเติมเกตธงนะครับโอเด้งน่าจะดูดมาปรับไป1ดอกแหมลบโอเคเฮ้ยไกลโอเคถึงรอดตัวอันนี้กันทงอย่างเดียวนะเราไม่ต้องบู๊เขานะครับที่เหลือปล่อยให้เพื่อนโอ้โหกระเด็นคู่เลยว่ะอยากดูดให้นะแต่ว่าอีก2ตัวมาด้านหลังไงมันเลยดูดมาก็ไม่มีผลนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเจอกับซาโบหรืออะไรเงี้ยคำแนะนำนะฮะให้เขาตีเราล้มก่อน1ทีนะยังไม่ต้องสกิลนะครับอันนี้ปล่อยเลยถ้าเขาจะตีปล่อยตีปั๊บนอนไปหูยแรงว่ะติดบูทแม่งแรงว่ะหูยแรงอ่ะโอเคหลังจากล้ม1ทีนะครับดูดเลยเล่นเลยหลังล้ม1ทีเล่นได้เพราะว่ามันจะตีแรงขึ้นเคลียร์มั้ยผมเลยบอกว่าเป็นไปได้ให้ล้มก่อนนะครับโอ้ยมันนำไปเก็บผลไม้เถอะเอ้ยอ่ะโอเคแต่ไม่มีปัญหาชนะอยู่ดีเมื่อกี้ติดบูทด้วยอ่ะจบเกมแทบไม่ได้ทำสายโล่งจริงอ่ะงั้นกันทองอย่างเดียวเลยอ่ะจบเกมก็เล่นเป็นหนวดดำกันนะฮะต้องคุยก่อนนะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แพทณปัจจุบันเนี่ยเล่นได้แต่ทีเนี้ยผมแตกแล้วนะตัวละครที่หนวดดำเกียดอ่ะมันหลายตัวจัดต้องบอกเลยจัดๆเลยครับตัวที่มีสถานะหลายตัวคือเกียดมากเช่นลูฟี่ไปลอสหรือมันคล้ายๆกับตัวโอเว่นเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าทีเนี้ยต้องคุยเพิ่มเติมว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครอยากเอาเป็นซับก็เป็นได้นะเห็นป่ะฮอมแม่งเยอะมากเป็นซับได้นะครับถ้าใครจะเอาอ่ะนะแต่ส่วนตัวผมเล่น7แท็กไงดังนั้นเลยไม่ได้เอาไว้เป็นซับนั่นเองนักแพทย์ปัจจุบันเล่นได้แต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือตัวสถานะซึ่งบอกไปแล้วแต่มันก็เล่นได้นะครับแล้วทีเนี้ยข้อดีของมันเนี่ยทุกครั้งที่มันล้มแล้วก็โจมตีคนที่กินผลไม้ปีศาจจะเก่งมากเนี่ยอย่างแอทแทคเกอร์เนี่ยเห็นป่ะลดลง 50% เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิล2อ่ะย่นทุกครั้งที่โดนโจมตีอีกเคลียร์มั้ยสกิล2ก็มาบ่อยแล้วก็เนี่ยทุกครั้งที่ล้มลงเห็นป่ะเด้งเลือด 15% แล้วเพิ่มโจมตี 30% ผมเลยบอกว่าให้ล้มก่อนแล้วค่อยสกิลนั่นแหละครับอ่ะสมมติถ้าล้มปุ๊บแล้วมีสกิล2อย่างเมื่อกี้เจอซาโบทีเดียวตายนะครับนอนเลยนะทีเดียวอ่ะครับมันไม่เหลือแน่ๆฮะแล้วก็ KO จะเด้งเลือดอีก 15% ด้วยทุกครั้งที่ล้มกับ KO ครับจะเด้งนั่นเองคือมันเด้งเลือดถี่นั่นเองแต่ว่าที่เกลียดที่สุดเลยก็ไคโดครับเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วอะแต่ฟื้นฟูเลือดไม่ได้อะแพทนี้เล่นได้นะผมบอกไปแล้วจริงๆผมมองว่ามันอาจจะอยู่ได้ทุกแพทเลยด้วยซ้ำนั่นเองแต่ตัวเกลียดสุดมาหลายตัวจัดไงอย่างที่บอกอะอย่างแช้งเขียวก็เกลียดเห็นป่ะเพราะว่าแช้งเขียวมันมีฮาคิไงและแถมไม่เป็นไอ้นี่ด้วยนะครับไม่กินผลไม้ปีศาจอีกแต่อย่างโซโลเนี่ยไม่ชอบหนวดดำเพราะว่าถ้าสีเดียวกันเนี่ยตีเลือดแทบไม่เข้าเพราะตีจบ1ชุดเลือดมันเด้งขึ้น 15% ไงเห็นป่ะเช่นตี 5,000 เลือดแม่งเด้งมาอยู่ประมาณ 6,000 เงี้ยก็ตีแทบไม่เข้านะครับผมเลยบอกว่าเล่นได้ครับแต่ถามว่าอยู่ยาวได้ไหมถ้าไปสู้กับบุ๊กเนี่ยอาจจะตอบยากบุ๊กอาจจะดีกว่าอันนี้คือคำตอบที่ให้ได้เนาะ
แต่ตัวนี้มันหลากหลายกว่าเพราะเป็นซับได้ด้วยก็ลองไปคำนวณกันดูนะสำหรับตัวนี้ก็สไตล์การเล่นอย่างที่เห็นนี่แหละก็คำแนะนำให้ล้มก่อน1ทีและค่อยลุกขึ้นมาสกิลอันนี้คือคำแนะนำเนาะส่วนที่เหลือเอาตามหน้างานตามที่ได้เลยแล้วกันนะ